วันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับวันนี้เรียนนอกสถานที่ก็คือมาติดตั้งตู้เสื้อผ้าที่เรียนจากศูนย์แล้วนะครับเป็นตู้ของพี่ออสมาติดตั้งที่สุพรรณเดี๋ยวก็จะเริ่มจากประกอบตู้ก่อนนะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทำหมดนะครับลูกศิษย์ที่ไม่ได้มาก็ถ้าสงสัยไงก็เดี๋ยวค่อยไปถามในชั่วโมงเรียนก็ได้นะครับก็มีติดตั้งแค่3คนอ้าวสู้ไหมขอเสียงหน่อยสู้ไหมสู้อ้าวโอเคลุยลุยครับกุ้งเครื่องกุ้งถ่ายรูปครับเราก็จะตั้งตู้นะครับอันนี้ถ้าเป็นปกติเมื่อก่อนเราก็จะใช้ดิ่งนะครับดิ่งจับอยู่2ด้านแต่ครั้งนี้เรามีเลเซอร์เราก็ยิงเลเซอร์ยิง2ด้านเลยก็คือแนวนี้แนวหน้าตู้นะครับตัวสีส้มตัวสีส้มนี้จะยิงเป็นแนวหน้าตู้ว่าตู้ล้มเข้าในหรือล้มนอกส่วนตัวสีเขียวก็จะยิงมาทางหน้าตู้ว่าตู้เนี่ยจะเอียงมาทางซ้ายหรือทางขวานะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวสีเขียวก่อนตัดงั้นตัวสีเขียวแฝงเลเซอร์ที่ด้านปลายนะครับก็จะอยู่ริมเราดูจากเหลี่ยมไม้ด้านในนะครับตอนนี้แสงข้างบนเนี่ยตู้มันล้มอยู่ลองขยับตู้ด้านบนเข้าไปเฉพาะด้านบนอย่างเดียวอันนี้เราจะจับแนวนี้นะครับเหลี่ยมนี้นะครับเลเซอร์แสงสีเขียวจะจับแนวนี้เพราะนั้นก็ไล่ขึ้นไปถึงข้างบนนะครับจะต้องเป็นแนวเดียวกันตอนนี้แสงเลเซอร์มันไม่เป็นแนวเดียวกันนะครับเราก็จะล้มตู้ผลักตู้เพื่อให้มีแสงติดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มาแล้วนะครับไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่าอันนี้เยอะไปก็คลายหน่อยเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไหมครับแสงเลเซอร์สีเขียวก็จะอยู่ในตู้เพราะนั้นเราต้องหนุนที่ท้ายตู้หาอะไรมาหนุนก่อนอันนี้นะครับแสงสีเขียวนะครับเหลี่ยมในนะครับก็จะยาวตลอดไปถึงด้านบนเลยอันนี้ก็เราก็จะได้แนวนี้แล้วนะครับส่วนเลเซอร์ตรงแสงสีแดงนะครับเราก็จะจับแนวนี้นะครับนี่ครับให้เห็นนะครับเหลี่ยมนี้มันก็จะเป็นแนวเดียวกันเลยครับแสงก็จะจับอยู่ตรงริมนี้นะครับนั่นหมายถึงตู้เราก็จะไม่ล้มซ้ายล้มไม่ล้มไปหน้าไม่ล้มไปหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการยึดเลยถ้าเราดูจากแสงเลเซอร์เส้นสีแดงนะครับที่เป็นแนวดิ่งไปจะเห็นว่าตัวตู้เนี่ยก็คือตั้งตรงตามเลเซอร์แล้วนะครับอาจจะมีช่องว่างระหว่างหลังตู้อันนั้นก็คือเกิดจากสาเหตุที่ผนังล้มนะครับด้านบนนี่ล้มประมาณถึง2นิ้วเลยนะครับครับ